ต้มน้ำปลาปนปลากินครับสมพักการเด้อมื้อนี้นี่สิปนปลาดุกท่านบอกว่าปลาดุกตัวนึงครับนี่แซ่บๆเนาะเปิดนี่น้ำที่3แล้วครับที่แซ่พักการไว้ทายน้ำนี้ออกแล้วกะเอาน้ำเศร้าเขาใส่ได้เลยครับเดี๋ยวเราเกลือซีมก่อนเด้อจางเงี้ยน้ำ3แล้วน่าสิจางแล้วล่ะจางแล้วครับจางอีหลีเดี๋ยวเบาเกลือที่ทายน้ำออกเนาะครับเนาะทายน้ำนี้ออกซ้ำว่าเป็นน้ำที่3นะครับเด้อใส่ได้แล้วนี่จางแล้วเดี๋ยวเบาเกลือเสียวเกลือใส่จักหน่อยก่อนน้ำเศร้าเขาใส่เลยครับเดี๋ยวตอนนี้ไปทายน้ำก่อนอึ๊บทายน้ำออกแล้วเปิดนี่ครับเดี๋ยวเสียวเกลือใส่จักหน่อยก่อนน้ำเศร้าเขาใส่เลยครับบัดนี้ได้กินแท้ว่าคือมาเทศสูตรเร่งด่วนคนสุดท้ายโปรโมทสูตรโบราณคือเก่านะครับเนาะเกลือใส่สักหน่อยใส่ทั้งกุ่นเนี่ยใส่หนาก็ได้หรอกวะเดี๋ยวก็ละลายลงคือเก่าน่ะเพราะว่าน้ำเศร้าเขาบางคืนก็อุ่นคือเก่านะครับเนาะได้กินแทบบัดนี้จังหน่อยนี่น้ำเศร้าเขาอุ่นๆใส่เลยครับบัดนี้มื้อแรกได้กินแท้แล้วบัดนี้รับประกันเลยล่ะถวมเลยกดลงไปเปิดกระปุกสมพักกามหรือว่าดองพักกามครับบัดนี้นี่เป็นแล้วล่ะถ้ากินชมห่วยๆชอบกันไหมเบิ่งครับนี่เหลืองเออเป็นตากินบ่อันทั้งเทิงนี่เพิ่นบ่ถือน้ำก็ดำน้อยๆนะครับเนาะดำแต่หนาน้อยเดี๋ยวดอกถ้าว่าทั้งไตโอเคครับบ่มีหยังเดี๋ยวซีมก่อนเอามาใหญ่ซีมดูกินกระปุกปลาดุกได้มื้อแรกเจอแล้วแต่พอท่านสมแห้งกว่าไหนเพราะว่าน้ำเศร้าเขามันจางโพดมื้อนึงก็สมแซ่บแล้วมื้อนยำครับยำเดี๋ยวมาเคิมซิมก่อนโอเคครับผมบอกผมจางแล้วเพียงแต่ว่าพอท่านสมหลายมื้อนสิสมแซ่บก็ดีเลยล่ะครับมื้อนี้สมอ้อยมอยสิน้อยๆเนาะแต่ก็กินกับปนกำลังแซ่บนวลล่ะใช่ได้ใช่ได้โอเค